วัสดีครับพวกผมนะครับเบย์บอยนะครับจากช่องแมงกะบี้ฟิล์มนะครับตอนนี้แมงกะบี้ฟิล์มนะครับอยู่หน้าโรงงานไก่ที่อยู่ตำบลบึงอ้อนะครับอำเภอขามทะเลสอจังหวัดนครราชสีมานะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูบรรยากาศงานลิเกคณะดอกไม้มิ่งเมืองนะครับที่พ่อแป้อยู่คณะนี้นะครับแล้วก็คณะนี้เป็นลิเกเก่าแก่นะครับลิเกชื่อดังอันนี้ที่ผมเริ่มทำคลิปก็อยู่ตรงบ้านลมตรงเด็กเล่นนะเนาะนะครับเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศกันก็เหมือนงานทั่วๆไปนั่นแหละครับทุกคนก็จะมีคนทำงานนะฮะตรงนี้เป็นทางสามแยกเข้าไปนะครับเป็นทางเข้าไปที่โรงงานไก่นะฮะก็จะมีร้านค้านะครับมาขายของกลับบ้านได้หรอกกลับได้แล้วของกินก็มีเยอะครับตามลิเกคือนี้ครับโอเคมีส้มตำด้วยอันนี้มีอะไรเนี่ยไส้กรอกมีผัดหมี่อ๋อมีโคราชด้วยโอ้เดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะเรามาดูบรรยากาศก่อนนี่ลูกอะไรใส่บ้านลุงอันนี้ลูกอะไรครับมันคือลูกอะไรลูกอะไรครับแม่ค้าแม่ค้าไม่รู้จักเหรอสับปะรดใช่ที่เปรี้ยวๆไหมใช่ค่ะอมเปรี้ยวอมมันอ๋อไอ้นี่คือลูกสับปะรดผมมองไกลๆนึกว่าแอปเปิ้ลไม่ใช่นะครับนี่สับปะรด เนื้อไม่เหมือนกันเนาะข้างในเป็นคนละอย่างกันนะครับใช่เปรี้ยวอมมันโอเคแล้วแต่คนชอบนะเพราะผมก็ไม่ค่อยกินเท่าไหร่มันออกเปรี้ยว โอเคนะครับก็เป็นภาพบรรยากาศนะครับที่ผมได้มาก็ถือว่าเป็นวันที่2นะที่ผมได้มาถ่ายลุงไม่ใช่ลุงฟ้าดอกไม้มิ่งเมืองนะครับพูดผิดขออภัยคณะดอกไม้มิ่งเมืองนะครับผมถ่ายคลิปนี้แล้วก็เดี๋ยวช่วงนะครับลิเกแสดงก็น่าจะประมาณ3ทุ่มกว่าแหละทุกคณะแหละนะครับประมาณ3ทุ่มกว่าเพราะว่าเขาเล่นสว่างอยู่แล้วนะครับแล้วก็มาดูบรรยากาศกันนะครับสวัสดีทุกคนนะครับโอเคก็เดี๋ยวเราถ่ายก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยไปหารีสอร์ทอยู่นะครับก็คึกคักดีนะครับหอมไส้กรอกนะขายลูกเท่าไหร่ครับลูกละ2บาทลูกละ2บาทนะครับทุกคนเดี๋ยวจัดเดี๋ยวไปถ่ายวิวกันนะฮะมีของกินเนี่ยก็คือถ้ามีเงินก็ไม่อดหรอกครับทุกคนนะครับร้านนี่ร้านส้มตำนะส้มตำรู้สึกจะมีหลายร้านอยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นพนักงานของโรงงานไก่ตอนนี้มันกี่โมงอ่ะแป๊บสี่โมงเย็นเนาะนะครับก็เป็นเวลาเลิกงานหรือเปล่าเป็นเวลาเลิกงานใช่ไหมเขาเลิก4โมงเย็นเหรอครับเลิก4โมงเย็นไม่ใช่วันนี้เขาเลิก4โมงทุกวันเขาเลิก2โมงอ๋อแต่ว่าวันนี้เขามีลิเกใช่ไหมล่ะแล้วลิเกเริ่มเล่น3ทุ่มไหมยักษ์ก็ไม่รู้อยู่ข้างในใช่ไหมโอเคยังไม่รู้ว่าเริ่มเล่นตอนไหนน่าจะ3ทุ่มนะครับอ๋อเป็นช่วงเวลาเลิกงานนะครับคนก็เลยดูแบบกำลังทยอยกันกลับเดี๋ยวคืนนี้ก็จะมี
เขามาดูนะครับลิเกกันนะครับโอ้ร้านค้าก็นะครับล้อมรอบนะฮะแดดกำลังดีครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าหมดแดดนี่หนาวแน่นะครับเพราะว่าลมหนาวหนาวจริงๆโอ้นี่ร้านนี้ก็เป็นร้านที่อยู่หน้าประตูเลยขายอะไรครับเนี่ยขายน้ำเหรอขายน้ำขายทุกอย่างยาวเลยนะคะยาวเลยเนาะนะครับโอเคแม่ค้าบัวกำลังทอดไก่แล้วครับไก่ป๊อปค่ะแนกเก็ตแนกเก็ตใช่ค่ะแนกเก็ตอันนี้เฟรนฟรายค่ะอันนี้ข้าวต้มมัดเหรอหรืออะไรข้าวต้มมัดค่ะไส้ถั่วไส้ถั่วดีไส้ถั่วดีอ๋อโอเคข้าวต้มมัดนะครับเอาย้ายขาอะไรเนี่ยผักเหรออ๋อมีข้าวมีข้าวด้วยข้าวด้วยน้ำพริกอะไรอ่ะน้ำพริกปูจ้าน้ำพริกปูน้ำพริกกะปิค่ะน้ำพริกปูน้ำพริกกะปิค่ะโอ้เอามีมันมาขายด้วยมีมันมาขายด้วยนะขายผักด้วยนะจ้าขายด้วยผักอ๋อนี่ไงขายหมดเลยจ้าอันนี้เขาเรียกขนมอะไรนะอันนี้นางเล็ดจ้านางเล็ดนะจ้าอันนี้ดอกจอกดอกจอกนางเล็ดโอเคเอามีทั้งมีถึงผักบุ้งขายด้วยนะครับจ้าจ้าโอ้ยอดสวยอยู่นะฮะฮะไหนอ๋อผักบัวอ๋อทอดอยู่ใช่ไหมทอดอยู่ไหมหรือว่าหยุดทอดยังไม่เลิกทอดก่อนอ๋อโอเคโอเคเดี๋ยวมันหมดก่อนใช่ไหมใช่อ๋อนี่ไงโอเคโอเคหลบกระจ้าไปเลยอืมเดี๋ยวย่ำไปให้ลูกครับครับครับก็ลิเกนะครับคืนนี้นะครับเล่นที่โรงงานไก่นะฮะผมเองก็เดี๋ยวนะเขาก็จะเวทีตั้งอยู่ข้างในนะครับไม่รู้ว่าไปถ่ายได้หรือเปล่าเดี๋ยวผมลองไปถามมาก่อนว่าไปถ่ายตรงหน้าเวทีได้ไหมนะฮะไปถ่ายคลิปหน้าเวทีได้ไหมหรือว่าเข้าช่วงเย็นได้อันนี้พี่มาที่นี่หรอเป็นใช่มันไรลิเกครับได้เนาะขออนุญาตเข้าไปเนาะโอเคแล้วก็ขอญาติเขาแล้วนะว่าเราจะเข้าไปถ่ายที่หน้าเวทีลิเกนะครับก็เป็นช่วงเวลาที่เขาเลิกงานนะตรงนี้จะมีเต็นท์นะครับโหแดดส่องหน้าเดี๋ยวครับเข้าเต็นท์แป๊บโอเคพอดีแสงแดดนะครับมันเข้าหน้าด้วยนะครับมองมืดเลยนะฮะตอนนี้พนักงานเขาก็เลิกงานกันอยู่นะครับคืนนี้สนุกแน่นอนนะครับลิเกดอกไม้มิ่งเมืองนะครับก็ทำการแสดงที่โรงงานไก่นะฮะตำบลบึงอ้อนะบึงอ้ออำเภอขามทะเลสอรถมาสายเยอะมากครับเป็นของพนักงานนะเนาะนะครับที่มาทำงานที่โรงงานไก่นะฮะนี่แล้วเราก็ไปตรงด้านหน้าก็จะเป็นรถทีมงานของดอกไม้วิ่งเมืองโอ้โหแสงแดดแยงตาเหลือเกินให้ลูกรับก่อนเด้อให้ลูกรับก่อนรถเยอะมากนะทุกคนก็เรามาถึงโรงงานเนาะทุกคนโอ้เวทีนะครับก็กว้างอยู่นะครับแสบตาเดี๋ยวนะครับดอกไม้มิ่งเมืองนะครับเราก็เปลี่ยนบรรยากาศมาลิเกคณะอื่นนะครับ FC ลองเปิดใจดูเนาะนะครับโอ้โหโอเคเมื่อกี้หน้ามืดตาลายเลยนะฮะครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่2นะครับที่ผมได้มาถ่ายลิเกดอกไม้มิ่งเมืองนะครับแล้วเราก็เห็นเสือนะครับเสือมาปูจองนะครับนี่ก็เป็นทีมงานนะดอกไม้มิ่งเมืองนะครับผมโอเคโอเคนะเป็นเสือนะมาปูจองนะฮะ
ตอนนี้คือเขากำลังตั้งกันอยู่เนาะนะครับเราก็จะมาอีกทีก็คือช่วงนะครับช่วงลิเกเล่นนะครับผมนะครับคืนนี้สนุกแน่นอนนะครับดอกไม้มีเมืองนะครับกว้างอยู่นะครับทุกคนนะฮะที่โรงงานยังไงก็กว้างครับเพราะว่าเป็นพื้นที่นะครับที่เขาใช้ทำงานกันอยู่แล้วเนาะนะครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเรามาตรงนี้นะครับพอดีแสงมันแยงตาเหลือเกินทุกคนโอเคประมาณนี้จะเห็นนะครับและนี่ก็คือเวทีนะครับดอกไม้มิ่งเมืองนะครับก็เหมือนกันก็เหมือนคณะลิเกทั่วไปที่เขาก็ตั้งนะครับตั้งเวทีนะครับจนเสร็จนะครับอันนี้ก็น่าจะประมาณก่อนเย็นหรืออาจจะเสร็จก่อนนะครับเพื่อเตรียมพร้อมนะครับแต่ว่าของดอกไม้มิ่งเมืองเนี่ยก่อนที่จะทำการแสดงเนี่ยก็จะเหมือนลิเกสมยศลูกอ่างทองก็คือจะมีมินิคอนเสิร์ตนะครับมินิคอนเสิร์ตก่อนที่จะทำการแสดงสนุกครับนะผมยังชอบเลยนะช่วงที่ก่อนที่ลิเกจะเล่นนะครับก็จะมีมินิคอนเสิร์ตนะครับคืนนี้ FC รอชมนะครับนะดาวตลกนะครับป้อแป้นะครับสิทธิ์เจ้าแม่เฉาไฉไลเกือบอ่านชื่อผิดป้อแป้สิทธิ์เจ้าแม่ไฉไลนะครับนะเป็นนะครับดาวตลกชื่อดังที่อยู่คณะนี้นะครับซึ่งตอนนี้ก็ไม่ได้ไปที่คณะลิเกลุ่งฟ้าหรือว่าสอนรักเพราะติดงานของคณะดอกไม้มิ่งเมืองอยู่นะครับที่ FC ถามว่าเอ๊ะไม่เห็นป้อแป้เลยอะไรเงี้ยนะครับก็สรุปก็คือป้อแป้เขาติดงานที่คณะของตัวเองนะครับก็โอเคนะทุกคนเนาะนะครับบรรยากาศกำลังดีนะครับ4โมงแล้วเนาะทุกคนนะครับเร็วเนาะวันเวลาเร็วๆนะครับโรงงานใหญ่ครับเป็นโรงงานไก่นะฮะทุกคนนะแน่นอนครับเดี๋ยวคืนนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันบรรยากาศช่วงเย็นๆนะครับเดี๋ยวยังไงแมคกาวีก็จะมาถ่ายคลิปอีกทีนึงประมาณช่วงหัวค่ำนะครับนะช่วงหัวค่ำเดี๋ยวจะมาถ่ายคลิปเนาะว่าคนนะครับที่จะมาดูลิเกเป็นอย่างไรบ้างนะครับขอบคุณทุกคนมากครับค่ำคืนนี้นะครับแมงกาบี้ไลฟ์สดนะครับผมการแสดงลิเกดอกไม้มิ่งเมืองนะครับให้ FC ทุกท่านได้รับชมนะครับวันนี้ไลฟ์ครบทุกแพลตฟอร์มนะครับ YouTube นะฮะ TikTok แล้วก็เพจครบทั้ง3แอปนะครับผมโอเคนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกของวันนะครับที่แมงกาบี้ได้ทำคลิปเนาะเพราะว่าเมื่อเช้าตื่นซะแบบเกือบเที่ยงเลยนะฮะเพราะว่าผมก็อดหลับอดนอนมันตั้งหลายคืนแล้วก็นอนดึกทุกๆคืนนะครับเพื่อที่จะไลฟ์สดลิเกให้ FC ได้รับชมกันนะครับเราได้ทำหน้าที่เป็นคนไลฟ์สดนะครับก็ทำให้เต็มที่ครับนะไม่ได้มีใครจ้างนะครับเราทำช่องของเราเองนะครับส่วนมากรายได้จากช่องจะมาจากการถ่ายคลิปนะครับไลฟ์สดนี่คือแทบจะไม่ได้ตังค์นะครับก็เป็นการเสริมให้ FC ได้รับชมกันนะครับผมไปครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างนอกกันนะครับไอ้ที่ผมอยากกินเมื่อกี้ก็มีไส้กรอกนะอยากกินไส้กรอกนะฮะเมื่อกี้ก็ทางคณะลิเกก็เห็นแล้วแหละว่าแมงกาบี้มานะครับโอ้บรรยากาศกำลังดีนะครับไปรษณีย์มาส่งของนะฮะเดี๋ยวเราต้องไปหารีสอร์ทนะทุกคนนะเพราะว่าเพียงแต่ผมขี่มาผมยังไม่เห็นรีสอร์ทเลยนะฮะถนนค่อนข้างแคบนะครับเราก็ต้องหลบรถให้เขาไปนะครับอย่างมอไซค์แล้วก็ไม่เป็นไรเดินไปได้นะครับคือผมมาช่วงที่ทางโรงงานไก่เลิกงานพอดีนะครับ
ขายหลายอย่างเอามีข้าวโพดด้วยข้าวโพดจ้าอันนี้พุทธายี่สิบบาทสิบบาทเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมมาซื้อนะเดี๋ยวพอดีถือมือไม้เต็มไม่หมดเลยเดี๋ยวมาซื้อพุทธานี่เปรี้ยวหรือหวานสามรสจ้าสามรสใช่ไหมครบรสนะสามรสใช่ไหมสามรสจ้ะถูกถุงละสิบบาทใช่ไหมล่ะจ้านะครับเดี๋ยวมาพอดีเต็มมืออยู่นะครับก็ให้เอซีได้ดูบรรยากาศร้านค้าก่อนนะครับเดี๋ยวคืนนี้สนุกแน่นอนนะครับใช่ไหมน้องหมาไม่รู้น้องหมาไม่รู้อีกตัวหนึ่งนอนนิ่งเลยนอนนิ่งเลยเออแม่ค้านี่ขายได้ครับเนี่ยมีไส้กรอกย่างลูกชิ้นย่างลูกชิ้นปิ้งแล้วก็ยำค่ะอ๋อเพิ่งเปิดร้านเนาะยังไม่มีของเยอะมากมายนะครับค่อยๆทำไปเดี๋ยวมานะครับรอบนี้เราถือเต็มไม้เต็มมือไปหมดตอนนี้ส้มตำแม่ค้าครบเท่าไหร่เนี่ยครบเท่าไหร่ครับครบเท่าไหร่ถ้าปูปลา35ตำป่า45ตำไทยไข่เค็ม40อุ้ยไม่แพงนะครับเนี่ยค่ะราคาย่อมเยาค่ะราคาโรงงานแต่ผมชอบครบมากเลยครบใหญ่มากเลยอันนี้เอาครกรองลงมาค่ะครกใหญ่กว่านี้ก็มีแต่วันนี้รถมันพังเอารถเก๋งมาอ๋อเอารถเก๋งมาก็เลยรถขนาดครกเนาะมันนะครับนะเดี๋ยวขออนุญาตดูลีลาแม่ค้าตำหน่อยนะครับครกเบลเลอร์เลยนะฮะเขาบอกว่ามีครกใหญ่กว่านี้นะครับร้านนี้ครบชุดนะครับตอนนี้คือลูกค้าสั่งอะไรนะอันนี้ปูปลาหมูยอค่ะอ๋อมีเสือหมูยอแล้วแต่ลูกค้าสั่งเลยโอเคครับลูกค้าสามารถสั่งเพิ่มได้ใช่ไหมใช่อันนี้เป็นปูปลาหมูยอนะครับนะครับมันจะเป็นปูนานึ่งนะคะโอ้ปูนานึ่งคะมาไกลค่ะมาไกลเนาะที่ไหนครับที่บอกว่าไกลหนองสวงอยู่ที่ไหนอ่ะมันจะเป็นปูนานึ่งปูนานึ่งนะครับค่ะนะครับเป็นปูนานึ่งนะครับไม่ใช่ปูดองใช่เนาะอันนี้ไม่ต้องบอกเลยว่ามันไม่เค็มหรอกใช่ๆมันเป็นสูตรของแม่ค้าอยู่ที่ร้านอื่นครับปูสระอยากชิมนะเดี๋ยวก่อนคุณ RPG สวัสดีนะครับในไลฟ์สดนะโอเคสวัสดีนะตอนนี้เราโปรโมทร้านให้เขาอยู่นะครับค่ะขอบคุณค่ะแวะมาชิมได้นะคะเดี๋ยวต้องชิมแน่นอนตอนนี้ให้ FC ในช่องดูก่อนพวกสีสันก็น่ากินแล้วครับค่ะไม่แพงค่ะราคาไม่แพงราคาโรงงานค่ะสาวโรงงานตัวนี้คือมีเสริมของหมูยอเนี่ยคือคิดเท่าไหร่ครับก็คิดราคาเดิมค่ะแต่เราเสริมให้ลูกค้าไปเฉยๆบางครั้งนะคะจริงเหรอครับแล้วถุงนี้เท่าไหร่ครับอะไรนะคะถุงนี้เท่าไหร่ถุงนี้คือน้องเขาเป็นลูกค้าประจำก็35เหมือนเดิมโอ้คือว่าเขาเป็นลูกค้าประจำพูดจริงเหรอครับ35ทำไมมันดูเยอะจังอันไหนลูกค้าประจำตัวนี้อ้าวต้องถามเดี๋ยวถามลูกค้าประจำก่อนอร่อยไหมเจ้านี้นั่นไงนะครับทุกคนรับประกันเลยเพราะเวลาเขาเลิกงานเขาจะแวะที่ร้านประจำค่ะช่วงดึกๆช่วงค่ำๆผมแทบจะไม่เชื่อนะครับว่าอันนี้คือ35น่ะใช่35โอ้อยากให้ไปอยู่ที่อื่นเชียวตัวนี้ไม่ต่ำกว่า50ขึ้นนะครับ80ก็ได้นะเห็นใจเห็นใจนะมั้ยเห็นใจเหมือนกันเพราะว่าเขาก็หาเงินยากเราก็หาเงินยากโอ้เราจะหาได้ไหมเนาะแม่ค้าแบบนี้เนี่ยโอ้มีผักให้อีกนะครับนอกจากส้มตำจะได้เยอะแล้วรสชาติก็ดีได้ผักอีกเอ้าเมาสวนมาเลยค่ะมาสวยเอาแล้วครับราคาถูกใจ35บาทเท่านั้นทุกคนลูกค้าประจำลูกค้าประจำด้วยนะแถมน้องเขาอุดหนุนประจำแล้วก็อันไหนแถมกันได้ก็แถมค่ะออกจัดไปค่ะคอยแม่ค้าจงเจริญนะครับสาธุสาธุเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะมาอุดหนุนนะขอบคุณค่ะเดี๋ยวผมขอถ่ายบรรยากาศข้างหน้าสักนิดนึงนะครับเดี๋ยวจะกลับมานะครับเชฟหูของกินนะวันนี้เยอะแยะเลยเอ๊ะร้านนี้ร้านอะไรมาล่ามาล่าสถานอะไรนะสถานลิมาโอ้สถานลิม
เผ็ดไหมร้านนี้สุดยอดค่ะสุดยอดอ๋อกำลังนู่นกำลังย่างอยู่นะครับโอเคผมนึกว่าไก่ย่างนะเมื่อกี้ควันมาจากเงี้ยนึกว่าไก่ย่างมาล่าเนาะมาล่าค่ะสิบบาททุกอย่างค่ะโอ้ราคาไม่แพงเฮ้ยอันนี้คือมีพริกหยวกอันนี้ใช่ค่ะพริกหยวกยัดไส้อันนี้เขาเรียกว่าไงพริกหยวกยัดไส้หมูเด้งค่ะหมูเด้งด้วยเหรอใช่หมูเด้งค่ะถ้าหมูไม่เด้งแม่ค้าเด้งเองค่ะโอ้แม่ค้านี่ก็เนาะขอเสียงคนย่างหน่อยครับคนย่างอาจจะไออานิดนึงคนย่างยังไม่เปิดจุกค่ะโอเคยางนะเดี๋ยวรอช่วงกลางคืนก่อนนะฮะอ๋อนี่ไงอันนี้จะเป็นซอสของเขานะฮะโอ้โหผมเห็นพริกแล้วนะเห็นแล้วอันนี้เป็นพริกอะไรครับเป็นพริกหม่าล่าค่ะพริกหม่าล่านะครับใช่หม่าล่านะครับมาจากฮ่องกงค่ะฮะมาจากฮ่องกงไม่ได้อยู่ที่ไทยเหรอครับจะเผ็ดหน่อยนะเพราะว่าน้องเขาชอบเผ็ดมากเลยอ๋อน้องเขาชอบเผ็ดใช่ไหมครับตามสั่งเลยค่ะอ๋อตามสั่งเลยใช่ไหมคือเผ็ดมากเผ็ดน้อยได้ค่ะโอเคสั่งแม่ค้าได้สั่งแม่ค้าได้นะเผ็ดจริงๆอันนี้โอ้ผมดูก็รู้แล้วครับถามลิ้นมากอ่ะถ้าเป็นผมนะครับไม้เดียวนี่หน้าแดงไปแล้วนะครับแต่ก็ยอมรับว่าเขากินเผ็ดจริงๆนะครับเห็ดอันนี้คือเห็ดเข็มทองไหมเห็ดเข็มทองค่ะโอเคพันด้วยเบคอนนะครับสิบบาททุกอย่างเลยนะคะเลือกเอาละครับ10บาททุกอย่างนะครับนี่เราก็จะเลือกใส่จานแล้วก็ให้แม่ค้านะครับย่างนะครับนี่ทุกคนเห็นอย่างเงี้ยรสชาติสุดยอดนะครับสิบบาททุกอย่างเลยนะคะเราสั่งแม่ค้าได้เลยว่าจะเผ็ดมากเผ็ดน้อยนะครับช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงเลิกงานนะครับก็จะมีรถเข้าออกนะครับแต่สมมติจะออกเยอะนะครับโอ้ลูกค้าสั่งกี่ไม้ครับเมื่อกี้10 ไม้โอเคจัดไปครับ10 ไม้ 100ไปเลยนะฮะโอ้พริกนี่สิยอมใจเลยน้องแน่นอนจริงๆนะครับ10 บาทกันเลยค่ะเลือกได้เลยจ้าเอาละครับผม10 บาท 10 บาทนะครับโอ้โหตอนนี้นี่ดูรถซะก่อนนะครับติดกันละนาวเลยนะฮะเดี๋ยวก็ออกกันไปสักนิดนึงออกไปสักนิดนึงช่วงนี้ช่วงชุลมุนนะครับก็คือเป็นช่วงที่แบบว่ารถเยอะนะครับนะพ่อค้าไส้กรอกนะฮะพ่อค้าเดี๋ยวเอาให้ผม20 บาทนะครับนะครับผมมีพริกสดนะพริกสดลูกละ2 บาทนะครับผมก็สั่งสกอกอีสานนะครับประเดิมก่อนเลย20 บาทนะครับราคาเบาๆไม่ใช่แล้วเก็บไว้กินส้มตำอีกนะฮะทุกท่านนะครับเดี๋ยวคืนนี้สนุกแน่นอนทุกคนนะครับอันนี้เป็นช่วงหน้างานนะครับช่วงหน้างานเรามีไส้กรอกนะครับอร่อยมากเลยครับไส้กรอกโอเคเดี๋ยวผมเอาเงินให้นะครับรอสักครู่นึงนะครับร้านค้านะครับมีตั้งแต่ข้างหน้านะครับจนไปถึงข้างหน้าโรงงานเช่นเดียวกันหน้าปากทาง3 แยกนะครับแล้วก็ไปจนถึงสุดตรงหน้าโรงงานนะครับนะครับร้านนี้ขายอะไรครับเนี่ยไม่ขายเป็นฝายสาคูแล้วก็ไก่โอเคนี่เป็นฝายนะครับแล้วก็อันนี้สาขาคูใช่ไหมใช่ค่ะสาคูไส้หมูสาคูไส้หมูนะครับร้านนี้นะครับแล้วก็ขายน้ำนะครับขายน้ำหลักๆก็เป็นสาคูไหมหรือมีอะไรอีกเป็นไก่เป็นฟรายอ๋อไก่เป็นฟรายกำลังทอดอยู่เอาละครับเขากำลังทอดอยู่นะครับกำลังทอดอยู่วันนี้บรรยากาศดีมากเลยเนาะหนาวไหมเมื่อคืนเนี่ยเมื่อคืนหนาวใช่เมื่อคืนที่นอนสูงก็หนาวนะครับขายดีนะครับครับผมHey!
นะครับใส่เสื้อกันแขนยาวนะครับดีนะครับผมบรรยากาศดีนะครับหลังจากที่เราเนี่ยผ่านฤดูฝนเนาะฤดูฝนมาแล้วก็จะเป็นฤดูหนาวพอฤดูหนาวสิ้นสุดก็จะเป็นฤดูร้อนสำหรับภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานนะครับก็จะมี3ฤดูแต่ภาคใต้มี2ฤดูคือร้อนกับฝนเท่านั้นนะครับร้อนกับฝนเท่านั้นนะครับนะครับก็นะครับคลิปนี้ก็พา FC นะครับมานะครับเที่ยวชมนะครับบรรยากาศนะครับที่นะครับโรงงานไก่นะครับตำบลบึงอ้อนะครับอำเภอขามทะเลสอจังหวัดนครราชสีมานะทุกคนนะนี่คือภาพบรรยากาศช่วงหน้างานที่ลิเกยังไม่ได้เล่นนะครับ FC ก็ได้เห็นบรรยากาศบ้านๆนะอันนี้รถเลยครับรถขนมันแล้วโอเครถแต่งขนมันนะฮะเดี๋ยวเราจะเดินไปที่รถนะครับทุกคนเดินไปที่รถนะครับครับผมสวัสดีครับเองครับอันนี้ขายอะไรขายไส้กรอกอันนี้เขาเรียกอะไรไส้กรอกอีสานครับทำเองหมูบุ้นเส้นอ๋อครับผมนี่รีวิวเองเลยนะครับผมผมก็ว่าเอ๊ะอะไรนึกว่าไส้อั่วไส้อั่วไม่ใช่ครับเหมือนไม่ใช่อั่วมันไส้อั่วเนาะคนเหนือเดี๋ยวคนเหนือทำเนี่ยเอ้าเหรอคนเหนือเหรอครับนี่คนเหนือได้อยู่จังหวัดไหนครับเหนือเจ้าอยู่จังหวัดน่านเจ้าโอ้อยู่น่านนะครับอันนี้สูตรทำเองนะเนี่ยเนาะครับทำเองครับคนเหนือจะแต่ละแต่เลยนะแต่เลยนี่ครับโอ้โหสีเข้มดีเนาะตัวนี้นะเออคือบางสีเข้มด้วยบาทเลยจ้าสิบบาทครับนี่ครับ10บาทเท่านั้นราคาถูกใจมากนะฮะอันนี้อะไรมีโคราชมีโคราช20จ้าอ่ะจัดให้ผมหน่อย20นะครับมีโคราชนะครับครับผมขอบคุณครับนะครับปรุงเครื่องเนาะของผมแล้วครับไม่ต้องอะไรมากเดี๋ยวผมปรุงเองนะครับผมโอเคมาช่วงเย็นมีผัดมาม่านะมี2อย่างมีแล้วก็มาม่าอันนี้ครับเชกอกนะครับผมครับโคราชโคราชนะครับโอเคคืนนี้สนุกแน่นอนทุกคนเนาะนะครับนี่เป็นบรรยากาศแค่ยังแบบแค่น้ำจิ้มนะครับข้างหน้ามีปลาโป่งนะฮะมีขนมมีอะไรหลายอย่างนะครับนี่ก็โอเคตรงนี้เป็นทาง3แยกนะครับ3แยกไปทางโรงงานไก่นะครับผมก็จอดรถอยู่ตรงนี้นะครับครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ